สวัสดีครับเพื่อนบ้านครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานผลไม้ตามฤดูกาลของภาคเหนือตะล่างนะครับผมมาชมด้วยกันนะครับตอนนี้ดีมีให้ดีชิมเนาะมีสับปะรดครับส้มโอนะครับเป็นส้มโอลูกเล็กครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับผมเนาะมีมะม่วงนะครับผมเนาะจำชื่อผักไปได้เนาะน่าจะเป็นเพชรบ้านลาดนะครับผมเนาะส้มเขียวหวานนะครับผมนะเริ่มออกจำหน่ายแล้วนะครับผมมีสลิหอมนะครับลูกเนาะมีลูกพับครับเริ่มออกจำหน่ายครับผมนะก็บอยหิมะครับผมมันไม่ได้แกะเปลือกออกเนาะก็ใส่มาทั้งตัวการกระแทกนะครับผมนะตอนนี้ยังมีได้ทานก็คือมะเฟืองหวานนะครับผมยังมีได้ชิมเนาะแต่อยู่ไม่ค่อยสวยนะครับผมนะเพราะว่าจะโดนแมงวันทองเจาะนะครับผมลูกสวยไม่ค่อยงามครับเดี๋ยวขอได้ชิมนะครับผมแล้วก็มีมะกอกเทศนะครับผมมะกอกทานสดครับมะกอกเทศนะครับผมนะที่มีเส้นข้างในครับผมนะมีวุ้นซานะครับผมนะอาจจะขวางยากนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะจัดให้ลงตอนพอดีฐานนะครับผมนะผมวางด้านบนนะครับผมเป็นพุทธาคีนะครับยังมีได้ชิมอยู่นะครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็มีแตงโมนะครับเป็นผลไม้ในพื้นที่เนาะผ่ากินไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะเลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะท่านใดสนใจผลไม้เพื่อนบ้านก็เลือกหาได้นะครับตอนนี้ที่บ้านกล้วยไข่เพิ่งจะเริ่มออกเนาะแน่ใจนะได้อยู่นะครับผมนะเนี่ยครับเจอลูกเล็กมากนะครับผมกล้วยไข่กับแตงเพชรนี่เหลืออยู่ครึ่งเดียวเนาะนะครับผมนะมาทานกันครับผมอร่อยกันนะครับผลไม้ตามฤดูกาลครับของภาคเหนือตอนล่างนะครับผมอร่อยกันเลยครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณท่านเข้ามารับชมของผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ